ลับมาอยู่ด้วยกันต่อในTNNข่าวเที่ยงนะคะคุณผู้ชมเราจะไปกันที่เรื่องร้อนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของร่างพระราชบัญญัติข้าวนะคะก็คือผ่านขั้นตอนในการรับหลักการขั้นตอนแรกวาระที่1ของสนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เห็นว่าจะถูกหยิบยกมาพูดคุยกันต่อในคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายของสนช.นะคะแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเลยก็คือว่าในสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลบางส่วนหรือเปล่าที่ไปขัดขวางการพัฒนาพันธุ์ข้าวอาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ไปส่งผลกระทบต่อชาวนานะคะทําให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเสียงคัดค้านเยอะเลยจากทั้งนักวิชาการเกษตรกรเองโรงสีรวมไปถึงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.ข้าวนี้นะคะแล้วก็มอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเสนอความเห็นไป2เรื่องค่ะก็คือไม่ควรให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันธุ์ข้าวและรับรองพันธุ์ข้าวเพราะท่านมองว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อชาวนานะคะเรื่องนี้นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะชี้แจงกรณีร่างพระราชบัญญัติข้าวที่คณะกรรมการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะไปเอื้อต่อในทุนในการผูกขาดการจำหน่ายเมล็ดข้าวนะคะแล้วจะไปส่งผลกระทบต่อชาวนาความเห็นของรัฐมนตรีท่านบอกว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยออกโดยสนช.ไม่ใช่ร่างของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรได้ส่งอธิบดีกรมการข้าวไปเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายในวาระที่2นะคะซึ่งขณะนี้วาระที่2ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จซึ่งส่วนตัวท่านเองเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้นะคะจึงมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าวไปเสนอความเห็น2เรื่องค่ะเรื่องแรกยังไม่ควรกำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันธุ์ข้าวและเรื่องที่2การรับรองพันธุ์ข้าวเพราะเห็นว่ามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวนาในการผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ข้าวนะคะแม้บทบาททั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการข้าวแต่หน่วยงานนี้กลับเป็นไปในลักษณะทางวิชาการไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีโครงสร้างไม่ทั่วถึงทุกจังหวัดเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าวได้นะคะนายกฤษดายังบอกด้วยว่าการรับรองพันธุ์ข้าวและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันธุ์ข้าวมีกฎหมายพันธุ์พืชและรักษาพันธุ์พืชอยู่แล้วมีหลักการที่สามารถใช้ได้เหมือนกันซึ่งทราบว่ากรรมาธิการได้มีการปรับแก้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะต้องรอดูอีกครั้งคือท่านก็พยายามย้ำมาค่ะคุณผู้ชมว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ออกโดยกระทรวงเกษตรหรือว่ารัฐบาลนะคะแต่ว่าออกโดยสนช.แต่ก็ได้รับฟังเสียงประชาชนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟังการให้สัมภาษณ์ในส่วนนี้กันหน่อยค่ะเหตุที่อยากให้ตัด2มาตรานี้เพราะว่ามันเป็นบทที่ดูแล้วมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวนาในการผสมพันธุ์หรือขยายพันธุ์ข้าวประกอบกับแม้ว่าจะเอาบทบาททั้งหมดน่ะมามอบให้กับกรมการข้าวของกระทรวงเกษตรเองแต่กรมการข้าวเนี่ยเป็นกรมลักษณะทางวิชาการไม่ใช่กรมที่มีหน้าที่บังคับใช้ทางกฎหมายแล้วก็โครงสร้างของกรมการข้าวเนี่ยก็มีไม่ครบทุกจังหวัดนะครับขณะที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเรื่องการขยายเวลาการยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีพาราคอตออกไปเป็นเดือนมกราคม2563ประเด็นนี้รัฐมนตรีเกษตรท่านบอกว่าไม่ใช่การขยายแต่ให้กลับไปใช้มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อเดือนพฤษภาคม2561ที่ให้จำกัดการใช้พาราคอตและเรื่องนี้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง5คนจาก29คนดังนั้นจึงอยากให้สังคมดูรายละเอียดให้ชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรไม่ได้มีอำนาจจะไปขอขยายเวลาการยกเลิกใช้พาราคอตและกระทรวงเกษตรเองก็ได้ส่งร่างขั้นตอนการจำกัดการใช้สารพาราคอตให้คณะกรรมการพิจารณาไปแล้วซึ่งหากประชาชนเห็นว่ากรรมการคนใดขาดคุณสมบัติและมีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถไปยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมได้ค่ะมาดูประเด็นร้อน